คณะกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาระดมความเห็นเพื่อพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันอังคารที่29เมษายน2557คณะกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จัดสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ณห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2โดยพลเอกเลิศฤทธิ์เวชสวรรค์ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้กล่าวรายงานกล่าวเปิดการสัมมนาโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาจากนั้นนายทวินเปลี่ยนสีประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การสัมมนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการสร้างเครือข่ายทางสื่อสังคมออนไลน์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางในการตอบโต้และทำลายพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งการหาแนวทางพัฒนาเพื่อไปสู่องค์กรที่ปฏิบัติงานในระดับประเทศต่อไปการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจากพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันของการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์การแบ่งแยกกลุ่มโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์และสาเหตุที่ต้องร่วมกันในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการบรรยายพิเศษเรื่องวิธีการในการรวบรวมเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แนวทางและข้อจำกัดในการตอบโต้ทางโซเชียลมีเดียการกระทำความผิดกฎหมายและช่องทางในการรายงานเว็บเพจที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ชอบด้วยกฎหมายบรรยายโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์และที่ปรึกษารวมถึงกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดตามชมการให้สัมภาษณ์ของพลเอกเลิศฤทธิ์เวชสวรรค์ประธานคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยด้วยกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมีกฎหมายในการที่จะขอให้ประกันป้องกันกับบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกองค์ไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยก็ยังมีคนที่ประพฤติไม่ดียังมีการทำการจับจ้วงล่วงละเมิดในการที่จะตำหนิลูกก้าวไก่ไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องของคณะกรรมการวิสามัญในการพิทักษ์สถาบันก็ต้องทำงานนะครับว่าจะต้องช่วยหาทางในการที่จะเผยแพร่ความคิดที่ในทางที่ถูกต้องในเรื่องของพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามกันนะเพื่อที่จะทั้งหมดจะต้องเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์นั้นคือสัญลักษณ์ของความมั่นคงของประเทศชาติแล้วก็อยู่ในดวงใจของประชาชนคนไทยทุกคนครับในส่วนที่มีผู้ที่เข้ามาจับจ้วงล่วงละเมิดในของส่วนของสถาบันนะก็คงเป็นหลายๆคนที่เขาไม่มีความรับรู้ที่แน่นอนนะครับแล้วก็ดูน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับทางการเมืองด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็คงจะเป็นสิ่งที่ที่ว่าคิดว่าจะคงเป็นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยังไม่สมควรนะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยเป็นยังคงอยู่ในลักษณะของการที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยสามัคคีกันแล้วก็ไม่เห็นชอบด้วยเลยไม่คนที่จะมาละจับจ้วงละเมิดน่าจะมีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็น
สิ่งที่กระทบกระเทือนในเวลาที่เขาทำออกมาโดยเฉพาะการอาศัยสื่อออนไลน์อะไรเนี่ยมาใช้แพร่ขยายออกไปแล้วก็ทำให้เป็นที่กระทบกระเทือนต่อราชบัลลังก์นะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องหยุดและก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ควรจะต้องดำเนินการให้ได้นะครับคงจะไปแต่ผูกพันร่วมกับในการที่ทางผู้ที่เขาจับโจทย์ร่วงละเมิดเนี่ยก็เท่ากับว่าก็เข้าไปร่วมทำผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันดูในเรื่องนี้ครับครับ